ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่อยุธยามีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นนะครับคือเขาตั้งวงกินเหล้ากันซึ่งช่วงนี้ก็ไม่อยากจะสนับสนุนให้ตั้งวงกินเหล้ากันซะเท่าไหร่เพราะเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาปืนจ่อยิงกลางวงเหล้าแบบนี้ฮะเนี่ยดูวินาทีนี้นะครับวงจรปิดบันทึกภาพได้ชัดเจนเล็งไปแล้วครับยิงไปแล้วฮะจะเห็นว่ามีอยู่1คนวิ่งไปแล้วนั่นคือคนเจ็บคนที่ถูกยิงจากนั้นเพื่อนที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันก็ปรีเข้าไปหาชายชุดดำคนขี่มอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นมีการแย่งปืนกันเกิดขึ้นจนสุดท้ายชายชุดดำบิดมอเตอร์ไซค์หนีหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้น3ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับจุดนี้เป็นหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบล3เรือนที่บางปะอินอยุธยานี่คือสภาพของคนที่ถูกยิงนะครับคือเขาก็พยายามจะวิ่งหนีไปจนสุดท้ายไปล้มลงอยู่แถวๆนั้นแหละชาวบ้านมาช่วยกันเพื่อนๆไปช่วยกันพาคนเจ็บก็คือคุณทิวาทองมอนอายุ40ปีไปส่งโรงพยาบาลและนี่ก็คือร่องรอยนะฮะกระสุนปืนที่ปลอกกระสุนเนี่ยมันตกอยู่ด้วยไปสอบถามกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากปัญหาการจอดรถของรถกระบะคันหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีมอเตอร์ไซคันนี้มาก่อเหตุจะเห็นว่ามีกระบะสีดำอยู่หนึ่งคันจอดอยู่ใกล้ๆกับวงเล่าตามวงจรปิดสักพักกลุ่มของผู้ตายรวมถึงผู้ตายก็คือนายทิวาเหมือนไปมีปากเสียงกับคนขับรถกระบะคุณผู้ชมจะเห็นว่าการถอยออกของรถกระบะคันนี้มันจะต้องผ่านวงเล่าไปแล้วก่อนที่กระบะจะออกไปเนี่ยคนขับเขาก็ไปพูดคุยกับคนที่ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่พอจะขยับหน่อยได้ไหมครับวงเล่าวงนี้เนี่ยจะออกมันลำบากเหลือเกินจนมีปากเสียงกันแต่สุดท้ายกระบะก็ถอยออกไปได้เนี่ยตามภาพพอกระบะออกไปปุ๊บสัก15นาทีครับตัดสลับมาเป็นมอเตอร์ไซค์คันก่อเหตุชายชุดดำขี่เข้ามานี่คือความเชื่อมโยง2เหตุการณ์แต่เขาบอกว่าก็ยังไม่แน่ชัดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้มันจะเป็นคนเดียวกับคนขับรถกระบะคันนั้นหรือเปล่าครับหรือไปสั่งให้ใครมาเอาคืนหรือเปล่าฟังเพิ่มเติมจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ครับนั่งอยู่ด้วยกันกินเหล้านั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วคือกินเหล้าอยู่ด้วยกันใช่แล้วกินเหล้าอยู่แล้วนั่งอยู่ดีๆพี่เขาก็ถือปืนขี่รถถือปืนมาแล้วเขาก็ยิงเลยอ๋อแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรครับไม่ทราบค่ะเห็นบอกทะเลาะกันเรื่องจอดรถหรือเปล่าแต่เขานั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันใช่อ๋อแล้วก็อยู่ก็ยิงกันเลยอ่ะแล้วมีคนเจ็บกี่คนครับคนเดียวคนเดียวผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายคนที่เขาทะเลาะกันโดนช่วงไหนครับโดนแขนโดนแขนอ๋อตอนนี้ไปส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไปส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ค่ะตอนนี้คนเจ็บก็ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนหลักฐานอย่างที่เราเห็นเลยวงจรปิดเนี่ยมันจะตอบได้ชัดทั้งคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งคนขับรถกระบะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปตามตัวคนขับรถกระบะมาสอบปากคำกันหน่อยว่าคุณจะรู้จะเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไหมเพราะมันเกิดขึ้นห่างกันแค่15นาทีเท่านั้นครับผมสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ